อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันเองก็ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกแต่จะให้กินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันเนี่ยมันคงไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงคะก็เด็กมัน IQ ต่ำก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่ให้มาร่วมอยู่กับคนปกตินั่นน่ะสิคะทำแบบนี้มันตั้งใจให้พวกเราเป็นโรคประสาทบ้าแป้งร่างไม่ได้ผิดปกติค่ะถ้าพวกเราช่วยกันอีกไม่นานแป้งร่างจะกลับมาสดใสแบบเด็กคนอื่นๆนะคะช่วยกันนี่ฟ้าหูฝาดไปหรือเปล่าคะเนี่ยคุยกับเด็กเนี่ยนะคะเชิญคนนี้เป็นแม่พระไปคนเดียวเลยค่ะคุณม่านฟ้าคะทำไมคุณพูดใจอย่างนั้นล่ะคะมีหน้าที่รับคำสั่งก็อยู่เฉยอย่าจะเอ่อออกความคิดเห็นหยาบคายเธอเป็นแค่คนอาสาก้าพูดกับภาษาแบบนี้ได้ยังไงกินข้าวกันนะคะจ้ะได้กัดเลยอ่ะนี่พอกันทีฉันอดทนกับพวกคุณมามากเกินพอแล้วนะนี่ถ้ารังเกียจกันถึงขนาดกูเรื่องใส่ร้ายแป้งล่ำแล้วก็คุณอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แล้วล่ะรีบขนข้าวขนของออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยนะเอ๊ะนี่เธอมาพูดชันกูเรื่องเหรอดิฉันยืนตรงนี้นะคะดิฉันไม่เห็นมีใครทำอะไรทั้งนั้นคุณหนูนั่งนิ่งๆเตรียมที่จะทานอาหารนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าไม่เรียกว่ากูเรื่องจะเรียกว่าอะไรคะอาศัยเขาอยู่แท้ๆเลยอ่ะฟ้านั่นเด็กแกไม่ยอมรับใช่ไหมจะหักคอแกว้าวอะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมีแต่เรื่องแปลกดูบ้านนี้เป็นบ้านผีสิงโอ้ยแม่